วันนี้จะแม่ทีมี6ทริคการคิดคอนเทนต์บน TikTok ให้ปังมาฝากนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องจะแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะทริคข้อที่1นะคะให้ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอยิ่งลงทุกวันยิ่งดีค่ะแล้วก็ลงคลิปช่วงไหนดีช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะทริคข้อที่2นะคะให้ดูว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะคะเรามีจุดเด่นอะไรบ้างดึงจุดเด่นอันนั้นมาเล่าเป็นคอนเทนต์นะคะไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีก็นี่เลยค่ะ1ควรเลือกคอนเทนต์ที่เป็นกระแสมาเล่นก่อนได้เลยค่ะ2เลือกคอนเทนต์ที่เราถนัดหรือ3ลงหลายๆคอนเทนต์คอนเทนต์ไหนที่มีคนดูเยอะให้หยิบคอนเทนต์นั้นนะคะมาเพิ่มมาทำอีกทริคข้อที่3นะคะคอนเทนต์ไหนที่ได้ยอดวิวแสดงว่าฐานผู้ติดตามของเราชอบคอนเทนต์แนวนั้นนะคะคลิปที่ดีเป็นอย่างไรก็คือจะต้องดึงดูดคนให้ดูคลิปภายใน 3-5 วินาทีนะคะจะทำให้ TikTok เนี่ยมองเห็นว่าคลิปนี้มีคนสนใจจึงจะนำส่งให้คนดูเพิ่มอีกเรียกว่าเป็นคลิปคุณภาพนั่นเองค่ะคลิปข้อที่4นะคะใน1ช่องควรมีคอนเทนต์ที่หลากหลายเพื่อให้คนผู้ติดตามเนี่ยไม่เกิดความน่าเบื่อนะคะแล้วก็ควรลงคลิปกี่คลิปต่อวันดีตอบเลยคือ 2-3 วันนะคะเนื่องจากคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยเน้นลงช่วงเวลาคุณภาพแล้วก็ตรงเวลาที่คนเล่น TikTok จะดีมากๆค่ะทริคข้อที่5ค่ะใช้เพลงที่กำลังเป็นกระแสนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าเพลงไหนเป็นกระแสนะคะก็นี่เลยค่ะกดที่ปุ่มบวกนะคะแล้วจะมีคำว่าเพิ่มเพลงนะคะเราเข้าไปเลือกเพลงที่มีคำว่าท็อปอยู่ในแต่ละหมวดของเพลงนั้นๆ นะคะก็สามารถใช้เพลงเป็นการดึงดูดให้คนชมคลิปเรามากยิ่งขึ้นได้แล้วค่ะและทริคข้อสุดท้ายคือข้อที่6นะคะก็คือการใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นของคลิปแล้วก็ช่องของเรานะคะแฮชแท็กอะไรที่จำเป็นต้องใส่ก็คือแฮชแท็กที่เป็นชื่อช่องของเรานะคะแล้วก็แฮชแท็ก how to tiktok แฮชแท็ก tiktok unique แฮชแท็กอย่าปิดกั้นการมองเห็นแฮชแท็กมือใหม่ tiktokแฮชแท็กเทคนิคปั้นช่องและแฮชแท็กเทคนิคทำทีมนั่นเองค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะได้ผลอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะ